ผู้ชมอยากรู้ไหมครับว่าต้อหินนั้นน่ากลัวอย่างไรคนทุกเพศทุกวัยนะครับจากทุกๆ200คนเนี่ยจะมี1คนที่เป็นโรคนี้และที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือถ้าอายุเกิน40ไปแล้วเนี่ยทุกๆ100คนจะมีถึง2คนที่ป่วยเป็นโรคนี้นะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าคลินิกต้อหินกรุงเทพนะครับอยู่กับแฟนรายการท่านนึงที่วันนี้มีอาการป่วยกระทันหันนะครับเดี๋ยวเราจะไปสอบถามคุณหมอกันครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์อัธยาอยู่สวัสดิ์นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์จักษุศูนย์เลสิกและคลินิกต้อหินกรุงเทพนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับเพิ่นวันนี้เนี่ยนะครับแฟนรายการของเราเนี่ยโทรเข้ามาปรึกษาครับเพราะเนื่องจากว่ามีอาการกระทันหันปัจจุบันทันด่วนเลยนะครับนี่อยากให้คุณหมอลองวิเคราะห์แล้วก็ลองดูซิว่ามันเกิดมาจากสาเหตุอะไรบ้างครับคนไข้มีอาการยังไงบ้างครับค่ะอย่างเมื่อเช้าค่ะตอนแต่งตัวอยู่ก็ปวดตาข้างขวาขึ้นมาแล้วก็มีตามัวด้วยแล้วก็ปวดหัวมากบางครั้งปวดมากๆจนอาเจียนไปหลายรอบเลยค่ะเมื่อเช้าอะค่ะคนไข้อายุประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ40แล้วค่ะคนไข้อายุประมาณ40แล้วมีอาการปวดและมัวในเวลาใกล้เคียงกันนะครับในวันเดียวกันและตาข้างเดียวกันเนี่ยค่อนข้างจะวินิจฉัยได้เลยว่าเป็นต้อหินชนิดเฉียบพลันคุณหมอครับโรคต้อหินเฉียบพลันเนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรครับในกรณีต้อหินที่เฉียบพลันนี้จะเป็นต้อหินมุมปิดเท่านั้นนะต้อหินมุมปิดก็คือทางระบายน้ำในตาเราเนี่ยมีการสร้างน้ำอยู่ในตานะนำอาหารนำออกซิเจนเข้ามาหล่อเลี้ยงในตาแล้วก็ไหลเวียนมาทางรูหน้าตาแล้วออกมาทางช่องหน้าตานี่แล้วก็กลับออกสู่ภายนอกตรงมุมระหว่างกระจกตาดำกับม่านตาโดยรอบ360องศาทางระบายน้ำอันนี้ถูกปิดในเวลาอันสั้นเพราะฉะนั้นน้ำที่สร้างเข้ามาเนี่ยก็ออกไม่ได้ค่อนข้างจะฉับพลันความดันก็เลยขึ้นสูงทำให้มีอาการปวดตาและก็ตามัวตามัวเนื่องจากเวลาความดันขึ้นสูงนี่กระจกตาดำเนี่ยจะไม่ใสอีกต่อไปจะฝ้าขุ่นมัวนั่นเองคุณหมอครับเมื่อมีแบบเฉียบพลันแล้วเนี่ยเห็นว่ามีต้อหินแบบเรื้อรังด้วยใช่ไหมครับทั้งสองอย่างเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับถ้าการปิดอันนี้ค่อยเป็นค่อยไปร่างกายมันปรับตัวได้นะฮะทำให้ไม่ปวดไม่เจ็บไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นเลยจนกระทั่งความดันตาสูงมากซึ่งกินอันนี้กินเวลานานมากนะฮะอาจจะหลายเดือนหลายปีความกว้างที่เรามองเห็นเนี่ยนะครับมันก็จะแคบลงแคบลงแคบลงไปรู้ตัวอ้าวบางทีตาบอดไปแล้วข้างนึงคุณหมอครับโรคต้อหินเนี่ยมันมีวิธีการตรวจวินิจฉัยยังไงบ้างครับจริงๆหรือว่าแค่มองด้วยตาเปล่ามองด้วยตาเปล่าหรือไฟฉายตรวจธรรมดานี่นะฮะไม่เห็นนะต้องใช้อาศัยเครื่องมือตรวจตามมาตรฐานนี่แหละครับตรวจได้งั้นอาจจะต้องรบกวนให้คุณหมอลองตรวจแล้วลองวินิจฉัยดูว่าเป็นจริงหรือไม่อย่างไรได้ไหมครับได้ครับยินดีฮะครับดูทั้งหนังตาภายนอกอยู่ที่เยื่อบุตาดูที่ช่องหน้าตาเราก็จะหยอดยาชาแล้วก็แต้มน้ำยาเพื่อจะวัดความดันตาข้างขวาตอนนี้ได้50นะครับข้างซ้ายวัดได้14นะดูความกว้างของมุมในช่องหน้าตาค่อนข้างแคบนะครับความดันสูงตามัวรูม่านตาขยายใหญ่ขึ้นกว่าปกตินะครับกระจกตาดำขุ่นมัวมีทุกอย่างเลยของต้อหินชนิดเฉียบพลันนะครับอันนี้เมื่อทราบว่าเป็นต้อหินแล้วเนี่ยเรามีวิธีการรักษายังไงบ้างครับประเดี๋ยวผมจะต้องให้ยาลดความดันตานะฮะก็จะเป็นยาหยอดนะมียากินนิดหนึ่งช่วยทั้งหมดนี้เสริมฤทธิ์กันช่วยลดความดันตาแล้วเราจะต้องตามทันทีเลยด้วยการใช้เลเซอร์รักษาทางระบายน้ำจะกว้างขึ้นนะทำให้ความดันลงอย่างถาวรนะฮะถ้าในระยะแรกนะอยากคุณหมอลองแนะนำคุณผู้ชมนิดหนึ่งว่าใครที่จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคต้อหินกันได้บ้างอันดับแรกเลยเป็นกรรมพันธุ์นะครับหมายถึงว่าถ่ายทอดได้ทางกรรมพันธุ์ผู้ที่มีญาติสายตรงเช่นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายมีประวัติใครชั้นใดชั้นหนึ่งเป็นต้อหินอันดับถัดไปก็คือคนที่สูงอายุนอกจากนั้นเนี่ยคนไข้ที่มีเป็นเบาหวานพวกที่มีสายตาสั้นเยอะหรือยาวเยอะนี่เรารู้เรื่องต้อหินมาเยอะแล้วนะครับแต่เราทราบว่ามีต้อกระจกนะครับต้อกระจกนี่มันเป็นยังไงต้อกระจกก็คือเลนในตาเราเนี่ยตอนอายุน้อยก็ใสดีพออายุมากขึ้นมันก็เสื่อมไปตามวัยฝ้าหรือขุ่นนะฝ้ามากมัวมากฝ้าน้อยมัวน้อยนะต้อตัวนี้ต้องทำผ่าตัดเจาะรูทำผ่าตัดแผลจะเล็กนิดเดียวนะสามารถที่จะใช้เครื่องมือสลายต้อหรือคลื่นเสียงความถี่สูงให้ละลายกลายเป็นน้ำแล้วก็ดูดออกทางท่อเดียวกันนั่นแหละแล้วเราก็ใส่เลนชดเชยเข้าไปเพื่อแก้ไข
สายตาผิดปกตินี่หลังจากที่มีการรักษาต้อหินต้อกระจกแล้วเนี่ยนะครับคุณหมอมีวิธีการแนะนําเขาอย่างไรว่าเขาควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างหลังจากได้รับการรักษาแล้วครับเราป้องกันอยู่2 อย่างเท่านั้นน่ะคือความสะอาดกับการกระทบกระเทือนวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างมากนะครับที่อุตส่าห์มาช่วยให้ความรู้ดีๆกับพวกเรานะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมโรคต้อหินและต้อกระจกนั้นเป็นโรคที่ร้ายแรงนะครับและ 90% ของผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้ไม่รู้ตัวนะครับตัวเองป่วยเป็นโรคที่ร้ายแรงที่ว่านี้ดังนั้นหลังจากที่ตรวจสุขภาพประจำปีแล้วอย่าละเลยที่จะตรวจสุขภาพตาอย่างสม่ำเสมอด้วยเพื่อที่เราจะสามารถหลีกเลี่ยงต้อหินและต้อกระจกได้นั่นเองครับ